ือ exponential element คือตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่ากิจกรรมทางการตลาดที่อยู่ในแฟนเพจเราเป็นยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยคือคนไทยชอบของแจกไม่ว่าจะแจกอะไรก็ตามแจก BB แจก iPhone แจก iPad คือผมเคยทำเคสที่ว่าแจกหมอนแจกหมอนราคามัน100กว่าบาทโอ้คนแย่งกันอย่างเลย100กว่าไลค์ก็มีเพราะเขาอยากได้เขาก็จะประมาณว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาแลกไลค์คือทุกคนถ้าเกิดว่าลองณตอนนี้ปัจจุบันนี้เคยเห็นคนที่มาโพสต์แลกไลค์กันไหมครับช่วยกดไลค์หน่อยช่วยกดไลค์หน่อยฉันอยากได้อันนี้ฉันอยากได้อันนี้ซึ่งมันกลายเป็นว่าทุกคนอยากได้ของแจกแล้วก็จะไปหาไลค์มาหาแฟนเพจของเรานะครับทำให้กับกิจกรรมเนี่ยให้กับคนเขาบอกต่อเราไปเรื่อยๆคือหนึ่งเราได้กลุ่มที่คนมาเป็นแฟนเพจเราแล้วเราจะต้องทำยังไงให้คนเนี้ยเขาไปบอกเพื่อนของเขาว่าแฟนเพจเนี้ยดีนะลองเข้ามาดูสิเดี๋ยวผมจะมีเคสสตัดดี้ตอนท้ายให้นะครับเริ่มเลยคือเริ่มจากการที่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นแนวไหนแล้วถึงจะไปอยู่ในลักษณะของการที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ประสบผลที่เราตั้งไว้นะครับ okay. คือการสร้างแบรนด์ทางด้านออนไลน์มันจะไม่เหมือนออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราฟลัชออกไปแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าลูกค้าที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี้ยเขาตอบสนองกับของเราอะไรบ้างอย่างสมมติผมออกแคมเปญออฟไลน์แบบอันนึงเราจะไม่รู้เลยว่าเขาพูดกับเราอะไรบ้างหมายถึงลูกค้านะครับเพียงแต่ว่าการออนไลน์เนี่ยเราทำอะไรที่มันค่อนข้างที่เป็นเนกาทีฟมากๆเราจะได้รับผลตอบแทนนั้นตรงๆเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกไปว่าเราจะแจก iPad แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้แจกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับแรงที่มันเป็นรีแอคชั่นกลับมาคือทุกคนจะมารุมด่าเราในหน้าแฟนเพจแล้วเราจะต้องคอยกดลบถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเซตไว้ว่าทำยังไงที่เราจะต้องรับมือสิ่งเหล่านี้จากโลกออนไลน์เพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยรีแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวินาทีไม่ได้เป็นวันอยู่ดีๆเขาจะโพสต์ข้อมูลที่มันเป็นเนกาทีฟต่อแบรนด์เราหรือว่าเพจเราเนี่ยวันไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือการรับมือในเนกาทีฟฟีดแบ็กครับผมแล้วก็ทำไมถึงเราจะต้องการสร้างแฟนเพจขึ้นมาหรือว่าการทำโลกออนไลน์ขึ้นมาเพราะหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะติดต่อหาคนที่อยู่ในโลกออนไลน์คืออีเมลทุกคนจะได้รับสแปมเมลไม่ว่ามีใครเคยไม่เคยได้รับสแปมเมลบ้างครับในนี้คิดว่าผมได้หมดสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องส้มหนูทำงานนี่ดีมากเลย เดือนหนึ่งหนูได้ 30,000 ต่อเดือนสนใจไหมโทรคือคนพวกนั้นก็จะเป็นพวกสแปมอย่างเดียวคือถ้าใครสนใจเขาก็จะส่งอีเมลกลับไปแล้วก็จะโดนอีเมลเป็นแชร์ลูกโซ่ที่เรียกว่า MLM จะเปลี่ยนเป็นน้องส้มน้องปลาแล้ววันดีคืนดีมีคนมากรีดแบงค์พันโชว่าเนี่ยหนูทำได้3,000แล้วนะของ Facebook ก็จะเป็นแนวลักษณะของแท็กมีผู้ชายคนนึงยืนข้างรถ BM โอ๊ยผมทำงาน2เดือนเนี่ยได้ BM